สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาชมทุเรียนเหนือโลดเลยครับวันนี้วันที่10วันที่10เดือนพฤษภาคมปี65นะตอนนี้ทุเรียนอีกน่าจะอีกประมาณสัก10วันเนี่ยคงได้ตัดแล้วนะครับเห็นไหมตรงเนี้ยสวยมากนะเพื่อนๆครับเดี๋ยวพี่กบขอนะครับพาเพื่อนๆชมนะครับทุเรียนในเวลานี้นะครับก็อีกประมาณสัก10วันคงได้ชิมแล้วครับนะเข้าใจว่าน่าจะไม่เกินนั้นนะประมาณนั้นนะเพื่อนๆครับนี่ครับเป็นพวงเลยนี่นะฮะเพื่อนๆโอ้นะฮะก็วันนี้ขอแอบชมนะครับทุเรียนของฮีโร่นะอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เพื่อนๆครับโอ้โหเป็นภูแบบสวยมากๆเลยนะฮะเหลืออีกอย่างหนึ่งก็คือรอวันที่เก็บผลนั่นแหละนะครับเราจะรู้ว่าน้ำหนักเขาดีไหมแล้วก็สีนะแต่จริงๆแล้วนะวันที่20เนี่ยน่าจะเป็นวันที่ตัดนะครับเพื่อนๆคนที่จองทุเรียนไว้นะครับหรือที่อยากจะทานของฮีโร่นะฮะก็มีกันไว้ที่ไม่ส่งต่างประเทศนะประมาณสัก400ลูกนะครับนะครับใครที่รอนะครับอยากจะทานทุเรียนแปลงของเฮียโรดนะครับแปลงนี้นะก็รอนะครับหรือสั่งออเดอร์ได้นะครับเพื่อนครับนี่เลยครับเพื่อนๆครับตอนนี้ทุเรียนเขาชะเมาเนี่ยเริ่มทยอยออกตลาดเยอะพอสมควรนะครับเยอะมากๆเลยนะฮะราคาก็ยังถือว่าโอเคนะฮะราคาทุเรียนปีนี้ดีมากนะครับนี่นะฮะเพื่อนๆตอนนี้แหมเขาเรียกว่ายังไงฮะคือมองเห็นลูกชัดเจนมากทั้งต้นเลยนะเพื่อนสวยมากเลยที่อื่นเป็นไงบ้างครับทางสีสเกตเป็นไงบ้างครับแฟนทางสีสเกต FC ทางสีสเกตนะครับทุเรียนภูเขาไฟเป็นไงบ้างครับปีนี้ชาวสวนทุเรียนเขาเรียกว่าคนที่ทำได้ผลลัพธ์ดีนะฮะก็ทุกคนก็คือเรียกว่ามีความสุขกันทั่วหน้าเลยนะครับดูตอนนี้บ้างครับเพื่อนๆครับทราบจากเฮโรดว่าต้นทุนประมาณ 1,000 บาทต่อต้นนะครับถือว่าเป็นการทำการเกษตรชาวสวนทุเรียนที่พูดง่ายๆเลยก็คือต้นทุนน้อยมากนะครับในแง่ของพวกปุ๋ยพวกยาพวกอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าอย่างที่คุณโรดได้พูดหลายๆครั้งแล้วฮะนำเสนอหลายๆครั้งนะฮะเป็นการเน้นเรื่องของการประหยัดต้นทุนนะครับแล้วก็เพิ่มผลผลิตนะครับแล้วก็คุณภาพปีนี้ทุเรียนได้มีการใช้นะไม่ว่าจะเป็นพวกยิบซ้ำนะครับนะโดลไม้นะนะครับก็เพื่อนๆทุกคนที่ติดตามส่วนใหญ่ก็ได้ใช้อาหารพืชจุลธาตุต่อเนื่องนะครับก็จะเห็นเลยว่าทุเรียนเนี่ยเนาะใบมีการแตกใบอ่อนมาด้วยเพื่อนๆครับนี่ใบอ่อนโอ้โหนะครับทุเรียนอะไรครับใกล้จะเก็บแล้วแต่ใบอ่อนเพียบนะครับแบบนี้เห็นคุณลวดบอกว่าก็เป็นใบหนึ่งได้เลยนะฮะนับใบหนึ่งเลยนะครับนี่ฮะนะครับโอ้โหตอนนี้ก็อาจจะต้องดูแลเรื่องแมลงนะฮะเรื่องใบด้วยเลี้ยงใบไปเลยนะครับเนาะถือว่าโอ้โหนะทุเรียนเนี่ยความสำเร็จของการปลูกทุเรียนนอกจากได้ผลผลิตที่ดีแล้วครับ
ต้นต้องไม่โทรมครับลูกต้องขยายต้องเปล่งนะครับนะฮะใบต้องไปได้เลยนะฮะเป็นใบหนึ่งได้เลยนะฮะไปพร้อมๆกันเลยนะครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับคุณบีนะฮะประดามีนะครับมาเดินชมสวยมากลูกสวยนะครับสวยมากค่ะนี่ฮะจริงๆเลยอ่ะครับนี่โอ้นี่ครับเพื่อนๆนี่ครับสีเขาสวยมากเลยค่ะโอ้โหเป็นแรงบันดาลใจนะครับเพื่อนที่ไปกบทำคลิปนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆที่ทำทุเรียนนะครับแต่ว่าทราบว่าคุณโรจน์เนี่ยนะครับมีการเหมาให้กับพ่อค้าไปแล้วนะครับโอ้ยแบบเสียดายมากๆเลยนะครับเพราะว่าเหมาไปนะครับพ่อค้าปีนี้ยิ้มเลยนะครับใครได้ทุเรียนแปลงนี้นะไปทำการตลาดนะครับผมว่ากำไรชัวร์แน่นอนเลยนะครับแล้วก็ปล่อยไว้บางส่วนให้กับเพื่อนๆที่ติดตามนะฮะเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็อยากจะชิมนะฮะทุเรียนของแปลงเฮโรดนะครับแปลงนี้นะครับที่ติดตามต่อเนื่องมานะฮะอยากจะทานก็รอได้เลยนะครับทุกท่านได้รับแน่นอนครับไม่เอาแปลงอื่นนะครับพี่กบถึงแม้ว่าจะทำคลิปไว้หลายๆคลิปเกี่ยวกับเรื่องของทุเรียนเขาชะเมาครับไม่เอาแปลงไม่เอาสวนอื่นนะครับถ้าเป็นออเดอร์เคสที่ติดต่อทุเรียนเฮโรดก็จะต้องเป็นแปลงนี้เท่านั้นครับเราต้องซื่อสัตย์นะครับต้องซื่อสัตย์ลูกค้าสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เน้นเรื่องทำการตลาดเรื่องทุเรียนเอากำไรอะไรนะแต่อยากจะแบ่งปันว่านะท่านได้ชิมได้ทานทุเรียนแปลงนี้แล้วรสชาติเป็นยังไงเมื่อเราได้ทานทุเรียนแก่จริงๆนะแก่จัดนะครับต้องแก่จัดนะครับถ้าว่าตัดแล้วยังไม่แก่เราอาจจะขยับ2-3 วันนะฮะเพื่อนๆครับแล้วตัดนะครับตัดแล้วส่งนะใช้เวลาอีก 2-3 วันถึงมือนะครับเพื่อนๆนะก็พอดีเลยนะท่านทานได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่กบจะทำคลิปนะฮะเพื่อนๆครับเดี๋ยวจะทำคลิปวิธีการปอกทุเรียนนะฮะท่านใดที่สั่งทุเรียนไปแล้วอีปอกไงนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับจะให้มืออาชีพปอกทุเรียนให้ดูง่ายๆเลยนะครับฮะนี่นะฮะใบอ่อนแตกทั้งต้นทั้งแปลงเลยนะทุกต้นเลยนะครับเพื่อนๆครับไม่มีต้นไหนนะที่ไม่มีใบอ่อนนะครับตอนนี้คุณโลกก็จะต้องดูแลเรื่องแมลงด้วยนะเรื่องเพี้ยเรื่องอะไรต่างๆนะครับไปด้วยเพราะว่าคือเลี้ยงดูแลใบไปนะฮะเป็นใบหนึ่งเลยนะฮะนะครับเนี่ยต้นอื่นบ้างนะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับนอกจากใบดีแล้วนะครับเพื่อนๆต้นก็ขยายนะครับที่นี่ต้นขยายนะครับต้นไม่โทมนะต้นไม่โทมลูกนะครับลูกโตลูกขยายนะครับภูสวยเห็นไหมเพื่อนๆภูเป็นไงบ้างนะครับนี่ค่อยๆดูนะครับนี่ขนาดยังไม่ถึงวันนะครับยังไม่ถึงกำหนดนะครับอีกประมาณอีกสัก10วันนะทุกท่าน10วันเดี๋ยวผมเดินพาชมไปเรื่อยๆเลยนะครับให้ท่านดูโอ้โหใบอ่อนโอ้ยใบอ่อนนะขนาดทุเรียนใกล้จะเก็บแล้วนะใบยังไปด้วยนะครับไปพร้อมๆกันทั้งลูกทั้งใบทั้งต้นเนี่ยนะครับนี่คือความสุดยอดนะฮะของการทำทุเรียนนะเพื่อนๆครับผมว่ามืออาชีพหลายๆคนก็ทำได้แบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆครับแต่ว่าเขาไม่เปิดเผยเคล็ดลับไม่เหมือนทางนี้นะฮะเปิดเผยหมดเลยนะคุณโรจน์เปิดไว้หมดแล้วนั้นก็เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ที่เข้ามาชมนะครับก็ดูคลิปย้อนหลังได้นะครับสวยมากสวยมากนะแต่ละต้นก็เฉลี่ยแล้วนะฮะอย่างน้อยเนี่ยประมาณ30ขึ้นนะครับ30ลูกขึ้นไปนะครับ30 40 50 60นะครับอ
เยอะมากเยอะมากนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมพาไปดูเมื่อปีที่แล้วเราเห็นอยู่ต้นหนึ่งนะเขาโซมมากเลยนะครับได้ลูกอยู่ประมาณสัก 3-6 ลูกนะฮะแต่ว่าปีนี้นะครับผลลัพธ์ของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่มาแล้วต้นนี้ครับเพื่อนๆนี่พระเอกของเราอีกต้นหนึ่งนะครับนี่นะครับเพื่อนครับนี่ฮะลูกเขาโอ้โหก้านนะเห็นไหมก้านเขายาวมากเลยแล้วก็แน่นอนเลยครับต้นนี้ไม่ต่ำกว่า20ต้นนะครับเพิ่มๆ30นะผมว่าน่าจะถึง30ต้นไอ้30ลูกนะฮะโอ้โหเป็นพวงเลยครับต้นนี้เมื่อปีที่แล้วป่วยครับป่วยถือว่าต้องรักษาเลยนะครับได้3ลูกหรือ6ลูกประมาณนั้นนะครับแต่ปีนี้นะครับประมาณ30ลูกได้นะฮะประมาณ30ได้นะครับเกือบๆนะฮะไม่ใช่ก็ใกล้เคียงครับเพื่อนๆครับแล้วมาดูครับปีนี้เขามีแผลมีอะไรไหมฮะนะไม่มีเลยเพื่อนๆครับหน้าตาเขาสดใสมากฮะโอ้โหดูนะเขาขยายต้นเขาขยายมากนะครับโอ้โหนับขยายแบบต้นโตขึ้นทุกปีนะครับโอ้นะผมก็อยากจะส่งต่อเรียกว่าภาพของความสำเร็จนะครับให้เพื่อนๆที่ติดตามนะ FC ที่ติดตามแล้วก็เอาไปเรียกว่าต่อยอดของตัวเองนะครับวันนี้ในส่วนที่พี่กบทำคลิปก็ขึ้นอยู่กับมุมมองนะครับว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยนะครับท่านจะมองเห็นอะไรนะครับเอาแนวทางหรือดูที่ผลลัพธ์แล้วก็ย้อนกลับไปที่วิธีการนะครับว่าวิธีการเริ่มต้นที่เขาทำนำเสนอมาต่างๆท่านโอเคไหมนะครับประทับใจมั่นใจไหมนะชอบไหมนะครับตรงนี้ท่านก็ตัดสินใจเอาเองนะครับผมเป็นเพียงสื่อนำเสนอแล้วก็เห็นว่าสวยก็ต้องบอกว่าสวยครับเห็นว่าใช่ก็ต้องบอกว่าใช่ครับแต่ว่าความเห็นของผมกับความเห็นของท่านนะมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าท่านมองเห็นว่าเฮ้ยแบบนี้น่าสนใจน่าเรียนรู้หรืออะไรล่ะคุณโรดทำยังไงนะครับเขาทำยังไงนะต้องถามว่าทำอย่างไรครับทำอย่างไรถึงได้แบบนี้ก็แน่นอนครับเราก็มีวิธีการนะครับเราบอกไว้หมดแล้วครับเพื่อนครับเท่าที่บอกได้นะครับโดยใช้สื่อนะฮะแล้วก็รูปแบบวิธีที่เราบอกก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับแต่ว่าถ้าจะเอารายละเอียดจริงๆนะครับเพื่อนๆก็คุณเราบอกว่าใช้แนวทางของดร.สุมิตรานะครับผู้ระดมนะคือแกนหลักนะครับนั่นคือหัวใจนะครับที่คุณรถเอามาปรับใช้ท่านเรียนรู้ได้นะครับของดร.ดูของดร.เป็นหลักคุณรถบอกว่างี้นะครับส่วนพี่กบก็เป็นสื่อบ้านๆคนหนึ่งที่มีภารกิจส่วนตัวมากมายก็แบ่งเวลามานำเสนอเรื่องราวเหล่านี้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับจะเอาไปดูให้เกิดเป็นแนวทางเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดเอาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์หรือท่านจะมองเป็นมุมอื่นอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราไม่ว่ากันนะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจหรือจะเป็นการคอมเมนต์ที่เขาเรียกว่าในเชิงลบเราก็ไม่ว่ากันนะครับทุกอย่างนะทุกคนมีสิทธิ์นะครับพี่กบเองก็ยินดีน้อมรับทุกท่านนะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับอะไรที่ดีก็จะเอาไปส่งเสริมปรับใช้ต่อนะครับอะไรที่ไม่ดีเราก็จะพัฒนานะครับในการนำเสนอต่อไปนะครับ
ก็เนี่ยฮะทุกต้นเลยที่เดินอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้ดูพื้นเลยนะครับจะสะดุดตอล้มหรือเปล่าแต่ว่ามองแต่ทุเรียนนะครับมองแต่ว่าเอ้ยหนึ่งต้นเป็นยังไงลูกเป็นยังไงนะครับใบเป็นยังไงนะครับอืมนะครับใบเขาไปได้นะเพื่อนๆครับเนาะอ่ะเนี่ยเนี่ยฮะแล้วผมเชื่อว่าก็มีแปลงอื่นๆนะครับที่เขาทำแล้วเกิดผลลัพธ์มีความสำเร็จก็มีนะฮะแต่จริงๆแล้วอยากจะนำเสนอทุกแปลงอ่ะที่มีผลลัพธ์ครับแต่อย่างว่าแหละนะครับมันก็ไม่ได้สื่อต่อเนื่องนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้เกิดประโยชน์นะครับบางทีอาจจะเห็นแต่ผลลัพธ์เขาแล้วนะครับแต่วิธีการเขาทำยังไงเนี่ยคงอาจจะไม่สะดวกในการนำเสนอเลยนะถ่ายทอดนะครับแบบนั้นแต่ว่าในส่วนของคุณโรจน์เนี่ยท่านพร้อมที่จะแบ่งปันนะครับพร้อมที่จะถ่ายทอดเรื่องราวนี้ออกมาจากหัวใจนะครับของผู้ให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งก็คือแน่นอนครับเราก็มีนะฮะการทำตรงนี้เราก็มีนะครับผลิตภัณฑ์ที่พี่กบเนี่ยกับคุณโรจน์เนี่ย อยากจะแนะนำนั่นคืออาหารพืชกับจุลธาตุนะครับแล้วก็พวกอย่างอื่นเสริมไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นเรียกว่ากันเชื้อรานะครับไม่ว่าจะเป็นเร่งใบแก่หรือกดใบอ่อนอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็เอามาปรับใช้เราเอาใช้เองนะครับใครอยากจะแบ่งเอาไปใช้นะครับท่านมีความมั่นใจอยากจะแบ่งไปใช้กันนะฮะก็แบ่งกันไปนะครับในเรียกว่าในราคาที่ท่านจับต้องได้นะครับไม่ได้เอารัดเอาเปรียบอะไรนะครับเพราะเกษตรกรทำการทำตรงนี้มาเพื่อเกษตรกรเลยนะครับเราใช้เองแบบไหนเราก็ถ่ายทอดเรื่องราวของเรานะครับให้ท่านนะครับแต่ว่าในเทคนิคลึกๆต่างๆรายละเอียดต่างๆก็เพื่อนๆครับเรียนรู้เพิ่มเติมไปด้วยนะฮะอย่ารอแต่เรียกว่าไม่เรียนรู้เชิงเทคนิคบางอย่างนะฮะก็ต้องเรียนรู้ไปนะครับอาจจะไม่สามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆวิธีการต่างๆให้เพื่อนๆได้ฟังครบถ้วนทุกอย่างนะครับด้วยภารกิจนะครับของแต่ละคนก็ค่อนข้างหลากหลายมากพี่กบแบ่งเวลานะฮะมาทำตรงนี้ก็ส่วนตัวภารกิจส่วนตัวอีกนะครับไม่ว่างเลยนะฮะที่จะทำลงรายละเอียดเชิงลึกมากนะครับก็คงทำได้ดีประมาณนี้นะครับครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านขอส่งคลิปภาพทุเรียนนะครับที่กบเห็นแล้วว่ามันน่าจะนำเสนอแบ่งปัน